เปิดคำตอบของแอนโทเนียโฟซิลฟ์ในรอบ3คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส2023เรียกเลยว่าเริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด86สาวงามบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023หลังจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายน66รอบพีริมมินารีที่ผ่านมาเหล่านางงามดังปล่อยของการออกแบบไม่มีใครยอมใครรวมทั้งตัวประเทศอย่างแอนโทเนียโฟซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ที่ไม่ว่าจะในรอบแนะนำตัวรอบชุดว่ายน้ำหรือรอบชุดราตรีก็สวยประจักษ์ต่อทุกสายตามากและเขาคงสุดท้ายการประกวดนางงามระดับโลกมิสยูนิเวิร์สครั้งที่72หรือมิสยูนิเวิร์ส2023โดยรอบตัดสินจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งแฟนนางงามทั่วโลกยังตั้งตารออย่างมากว่าใครจะได้เป็นนางงามจักรวาลคนที่72ของปีนี้ล่าสุดสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ผลปรากฏว่าแอนโทเนียโฟซิลได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายและได้รับตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2020และเป็นรองอันดับ1คนแรกของประเทศไทยซึ่งในรอบตอบคำถาม3คนสุดท้ายเธอได้ตอบคำถามว่าหากคุณสามารถใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงได้อีก1ปีคุณจะเลือกใครเพราะเหตุใดซึ่งเธอตอบว่าฉันจะเลือกมาลาลายูซัฟไซนักเครื่องไหวชาวปากีสถานเพราะฉันรู้ว่าเธอต้องสู้ดิ้นรนเพื่อไปถึงจุดที่เธออยู่ทุกวันนี้เธอต้องสู้เพื่อการศึกษาของสตรีและต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างหากฉันสามารถเลือกใครก็ขอเลือกเป็นเธอ